ทุกคนคะวันนี้เราก็มายืนกันอยู่ที่บริเวณวังหลวงกันอีกแล้วนะคะพระราชวังโบราณของอยุธยามาครั้งนี้นะคะก็ทางเจ้าหน้าที่ก็มาทำการดูแลโบราณสถานนะคะตัดหญ้าซะดูสบายหูสบายตาขึ้นอีกเยอะเลยอย่างที่บอกนะคะว่าเนื่องจากว่ากี้มาที่นี่ค่อนข้างจะบ่อยมากเลยทีเดียวนะคะก็เลยจะได้เห็นพัฒนาการ ของที่เมืองโบราณแห่งนี้อยู่ตลอดเวลานะคะอย่างที่บอกว่าการที่จังหวัดเนี่ยเข้ามาดูแลบูรณะเมืองโบราณอยู่ตลอดแบบนี้นะแสดงว่าเขาคงจะต้องมีเขาเรียกเหมือนกับโครงการอะไรบางอย่างอะที่จะทำให้ที่เนี่ยกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจขึ้นมาอีกที่หนึ่งนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยบริเวณนี้มันเป็นบริเวณของพระราชวังหลวงใช่ไหมคะโดยรวมวัดพระศรีสันเพชรเข้าไปด้วยนะก็คือมันอยู่ในพื้นที่เดียวกันนั่นแหละนะคะในเขตวังหลวงเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นวัดนะคะเขตพระราชฐานชั้นนอกชั้นกลางชั้นในหลายๆครั้งเนี่ยที่กี้มาที่นี่เนี่ยนะคะกี้รู้สึกว่ากี้แบบมาแล้วก็ลงคลิปให้ดูจนคิดว่าเยอะเยอะมากแล้วอะนะคะมาทีไรก็อดไม่ได้ทุกครั้งเลยที่จะถ่ายลงให้ดูนะคะอย่างที่บอกอะว่ากี้กำลังคิดอยู่เหมือนกันว่าทางจังหวัดเขาจะทำยังไงนะเขามีวิธีการยังไงที่จะทำให้คนมาเที่ยวที่เนี่ยอย่างที่บอกนะคะว่าสถานที่ที่มันเป็นสไตล์แบบคือมันมีแต่ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ไงถูกไหมคะแต่มันไม่มีเหลือเขาเรียกเหลือแบบเป็นโบราณสถานที่มันแบบว่าคือเหลือมากๆเหมือนอย่างวัดพระศรีอย่างเงี้ยใช่ป่ะอย่างวัดพระศรีเนี่ยจุดลันมาร์คของเขามันน่าจะเป็นเจดีย์สามองค์ใช่ไหมคะที่บรรจุอัฐิของกษัตริย์ของอยุธยาเรานะคะซึ่งจริงๆแล้วถ้าจะเรียกว่าทั้งสามพระองค์เนี่ยเป็นต้นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับเป็นต้นตระกูลของวัดพระศรีสันเพชรก็ว่าจะว่าได้เลยทีเดียวนะเพราะว่าพระบรมตารกนาถท่านเป็นผู้อุทิศพื้นที่ของวังเนี่ยให้กับให้สร้างวัดใช่ไหมแต่ว่าคนที่สร้างแบบหนักๆคือใช้คำว่าสร้างหนักๆเนี่ยก็น่าจะเป็นสมเด็จพระรามาธิบดีที่สองเรียกว่าในรุ่นของเครือของราชวงศ์เนี้ยคือท่านครองราชกันนานด้วยไงใช่ไหมพระบรมไตรโลกนาถกี่ปีล่ะ42ป่ะ40หรือ42เนี่ยใช่ไหมแล้วก็พระรามาธิบดีที่2เนี่ยก็38ปีใช่ป่ะประมาณนั้นแหละ2องค์นี้ก็เข้าไปเกือบ80ปีละดังนั้นเนี่ยท่านก็เลยจะมีเวลาในการที่จะบูรณะสร้างวังสร้างอะไรตรงนี้ให้มันค่อนข้างจะแบบขยายออกไปได้ค่อนข้างเยอะจะบอกว่าครั้งแรกที่กี้มาที่เนี่ยนะครั้งแรกเลยที่กี้เข้ามาที่เมืองโบราณแห่งเนี้ยจุดเนี้ยเดินไม่ได้เลยนะคะเนี่ยทุกคนในภาพป่ะคนที่เคยมาจะรู้ว่ากี้หมายถึงตรงไหนบริเวณทางด้านทิศตะวันออกก็คือมุกด้านทิศตะวันออกไปทางด้านนู้นนะคะคือก่อนหน้านี้มันจะมีต้นหมากรากไม้ปกคลุมแต่ว่าไอ้ต้นพุทราต้นนี้เขาก็คงไม่ได้เข้าหรอกเพราะว่าบริเวณของในพื้นที่ของเมืองวังโบราณเนี่ยเขาจะไม่โค่นต้นไม้อยู่แล้วนะคะเพราะมันเป็นต้นไม้ที่มันอยู่มานานเก่าแก่และที่สำคัญเนี่ยไอ้พื้นที่ทางประวัติศาสตร์ที่มันจะต้องมาเดินกลางแดดจ้าขนาดนี้นะคะถูกไหมคะคือมันมีต้นไม้มันก็ดีไงเราจะได้พักร่มได้บ้างนะคะเนี่ยค่ะตอนนั้นอ่ะกี้จำได้ว่ากี้เดินมาตรงนี้ไม่ได้เลยเนี่ยตรงที่เรายืนตรงนี้ตรงนี้มันเป็นมุกเป็นมุกที่ยื่นไปทางด้านทิศเหนือแต่ว่าเป็นมุกสั้นนะเพราะว่าพระที่นั่งมังคลาภิเศษเก่าหรือว่าวิหารสมเด็จในปัจจุบันนะคะชื่อปัจจุบันเนี้ยมันจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวเลยนะคะมีมุกยื่นออกไปทั้งสี่ด้านแต่ว่าไอ้มุกด้านหน้าที่ไปทางด้านทิศตะวันตกกับมุกทางด้านทิศตะวันออกเนี่ยคือมันยาวมากไงแต่ส่วนที่กี้ยืนตรงเนี้ยมันเป็นมุกที่ยื่นออกมาทางด้านทิศใต้และไอ้ฝั่งนู้นก็เป็นทิศเหนือคือสั้นๆนะคะไม่จัดว่าเป็นจตุรมุกนะอย่างนี้เขาไม่ได้เรียกว่าจตุรมุกจตุรมุกมันต้องประมาณพระที่นั่งบรรยงรัตนนาถกับพระที่นั่งสุริยาทอมรินทร์หรือว่าพระที่นั่งจักรวรรดิพยลประมาณนั้นอะเรียกว่าจตุรมุกได้เพราะว่ามันยื่นออกไป4ด้านเท่ากันคล้ายๆเหมือนกากบาทแต่กี้กำลังจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาน่าจะตัดไอ้กิ่งนี้ออกไปด้วยก็น่าจะดีนะคะ
เนี่ยเนี่ยถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่เห็นหรือว่าใครเห็นคลิปนี้นะ กี้ไม่รู้หรอกว่าใครมาติดตามช่องอยู่ว่างเนี้ยแต่ขอบคุณสำหรับ921 Subscribe ขอบคุณจริงๆนะคะขอบคุณจากใจแล้วก็คือไม่รู้จะเอาคำไหนมาบอกว่าขอบคุณยังไงนะคะกี้เป็นคนที่แบบคือใช้คำว่า no name เนี่ยมันเดินไปไม่ได้ไงกี้เลยต้องอ้อมจริงๆก้มได้ไหมอ่ะเดี๋ยวกี้ลองก้มดูนะคือถ้าก้มเนี่ยมันอาจจะเดินได้คือทุกคนดูภาพว่าตอนนี้กี้ต้องแบบนั่งยองๆเนี่ยทุกคนดูภาพว่าตอนนี้กำลังนั่งยองๆแล้วก็กระดึบไปไม่งั้นเราต้องไปเดินอ้อมไก่เนี่ยค่ะเห็นไหมคะโอ้ยกิ่งไม้เกี่ยวหัวเนี่ยทุกคนเห็นยังเนี่ยเมื่อกี้กี้กระดึบมาตรงเนี้ยเพราะว่ามันมีกิ่งไม้อยู่จริงๆแล้วถ้าเกิดเขาเอาไอ้กิ่งนี้ออกมันก็จะทำให้เราเดินสบายขึ้นนะพี่เจ้าหน้าที่ถ้าใครเห็นคลิปนี้นะมาตัดหน่อยนะจะให้กี้เดินไปบอกอ่ะคงจะยากนะคะเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะเดินไปบอกอ่ะมันก็เกินหน้าที่เราไปแต่แค่กำลังจะบอกว่าเนี่ยเวลาคนที่เขามาเดินชมโบราณสถานอ่ะใช่ป่ะบางทีไอ้กิ่งพวกนี้มันอาจจะไปเกี่ยวหัวเกี่ยวตัวเกี่ยวอะไรสมมติเด็กๆน้องๆอย่างเงี้ยใช่ไหมมาเดินมาอะไรเงี้ยอาจจะเกี่ยวได้ตรงเนี้ยตัดออกไปได้ก็ดีนะบ่าย4โมงแดดปรี๊ดเลยนะคะมาทีไรก็อดไม่ได้จริงๆนะคะอย่างที่บอกว่าคือเรามีโอกาสอยู่ที่นี่ไงใช่ไหมคะเรามีโอกาสอยู่ที่อยุธยามีโอกาสมากกว่าใครๆนะกี้กำลังจะบอกว่าบางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเออมาอีกแล้วมาอีกแล้วอะไรเงี้ยใช่ปะแต่คนที่เขาไม่เคยมาเนี่ยเขาอยากมาแต่เขายังไม่ได้มาเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่ใกล้ขนาดเนี้ยแล้วเราไม่มาเนี่ยนะมันก็คงจะรู้สึกแบบ มันเสียโอกาสไปหรือเปล่าใช่ไหมเออแล้วก็ที่สำคัญเขามาดูแลให้มันดูน่าเดินขนาดเนี้ยก็ต้องมาเดินหน่อยหนอนเจตนาลมนะคะจะได้ชื่นใจนะคะคนที่เขาพยายามมาทำให้มันดูดีเก๊แปลกใจจริงๆเลยนะว่าวันนี้เป็นวันเสาร์ในวัดบางคนบอกพิธีคนเยอะนะมาไหว้พระกันแล้วก็วัดชัยก็คนเยอะเพราะว่ามีคนส่งข่าวมาว่าวัดชัยคนเยอะวัดใหญ่ชัยมงคลคนเยอะแต่ทำไมทุกครั้งที่กี้มาที่แถวๆข้างหลังวังโบราณแห่งนี้ทำไมมันจะต้องแบบรู้สึกเหมือนเดินโดดเดี่ยวทุกทีเลยก็ไม่รู้เนาะไม่มีใครอยากมาแถวนี้เลยอะคะคือมีคนเคยบอกว่าถ้าเกิดว่าเขาทำพระที่นั่งพวกนี้นะคะเหมือนแบบบูรณะให้มันเหมือนเดิมใช่ไหมคือบูรณะใหม่เลยคนอาจจะมาเดินถ้าเกิดว่าบูรณะใหม่อ่ะมันก็คงจะแบบไม่มีเรื่องราวไงเข้าใจใช่ไหมคะเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะว่าไอ้สิ่งปลูกสร้างพวกนี้ที่มันพังเสียหายไปอย่างทุกวันนี้นะมันพังเสียหายไปเพราะว่าเราโดนข้าศึกมาเผานะคะทุกคนข้าศึกมาเผาเรานะถูกปะไม่ใช่ว่ามันไปตามกาลเวลานะที่เรามันถึงได้แบบบางครั้งเนี่ยไอ้โบราณสถานเนี่ยต่างๆอ่ะบางคนเขาก็มีความคิดไงว่าทำไมไม่ทำให้ดีบางครั้งทำให้ทำคือบูรณะให้อยู่คงเดิมอ่ะได้ถูกไหมคะรักษาให้มันมีความเดิมๆอยู่อ่ะได้แต่อย่าลืมว่าประวัติศาสตร์อ่ะมันเป็นเรื่องของเรื่องราวที่มันเล่าขานสืบต่อกันมาดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไปทำให้มันเหมือนเดิมบางทีมันก็นึกภาพไม่ออกเหมือนกันนะคะว่าแล้วก่อนหน้านี้มันเป็นยังไงนึกภาพออกใช่ปะมันกี้ไม่รู้จะใช้คำพูดยังไงนะแต่ว่าอย่างที่บอกว่ามันเกิดเมื่อก่อนกี้เคยคิดอย่างนั้นแหละว่าเอ๊ะทำไมแบบมันบูรณะมันก็บูรณะได้นะเคยคิดตอนก่อนที่ยังไม่เคยแบบลงมาอยู่ตรงนี้นั่นแบบลึกๆขนาดเนี้ยแต่พอเราลงมาอยู่จริงๆแล้วใช่ไหมเราถึงได้รู้ว่าเออเนาะถ้าเกิดว่าเขาทำให้มันเหมือนเดิมอ่ะมันก็จะไม่มีคือมันก็จะพูดถึงอะไรอะคะถูกไหมมันก็จะย้อนคือมันเหมือนกับมันเป็นเส้นอะมันเป็นเส้นของเรื่องอะถูกไหมคะว่าเออที่มันเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นเพราะอะไรนะคะสวยจังเลยเนาะอย่างที่บอกนะคะว่าเวลาที่เราได้เห็นรูปแบบสันนิษฐานหรือว่ารูปแบบต่างๆที่ทางเดิมเขาเคยมีอ่ะคือกี้เป็นคนชอบไปดูหนังสือเก่าๆดูเรื่องราวเก่าๆแล้วก็ดูละครดูหนังดูอะไรมากๆไงใช่ไหมคะดังนั้นอ่ะในหัวสมองอ่ะมันก็จะมีภาพของความทรงจำของบริเวณเขตพระราชฐานแห่งเนี้ยเป็นอีกมุมนึงที่แบบเออเราพอจะนึกออกเลยว่าวิมานเนี่ยมันเป็นยังไงอ่ะเนาะความสวยงามมันแบบเป็นยังไงใช่ไหม
คือจริงๆถ้าเกิดจะนึกภาพให้มันง่ายอ่ะก็เหมือนกับเวลาไปวัดพระแก้วนั่นแหละนะคะโชคดีที่ในชีวิตนี้เนี่ยกี้เคยไปวัดพระแก้ววัดพระศรีรัตนศาสนารามเนี่ยไปมาแล้วพระบรมมหาราชวังวัดโพวัดอรุณอะไรพวกนี้เราไปมาแล้วแล้วก็ตอนแรกที่เราไปเราก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกแล้วมีอยู่วันนึงมั้งเรากลับมาคุยกับเพื่อนๆเราเพื่อนมันบอกว่ามึงเชื่อไหมว่ากูชาตินี้ทั้งชาติเกิดมากูยังไม่เคยไปวัดพระแก้วเราเลยรู้สึกว่าเออเนื้อบางครั้งอ่ะคนบางคนมักจะไม่ค่อยรู้หรอกว่าเราโชคดีในเรื่องอะไรถูกป่ะเราจะไปมองว่าเฮ้ยไอ้นั่นก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ได้แต่ไม่เคยมองว่าโชคดีคืออะไรอย่างที่บอกว่ากี้รู้สึกว่ากี้โชคดีไงที่ได้อยู่ที่จังหวัดนี้นะคะในช่วงเวลาแบบนี้แล้วก็รู้สึกว่าเออแบบภาพถ่ายทุกภาพหรือว่าวิดีโอทุกอันที่ทำออกไปเนี่ยมันทำให้คนเนี่ย921คนที่ติดตามอยู่ตอนนี้แล้วก็กี้ก็คาดหวังว่าคนที่สนใจประวัติศาสตร์เนี่ยนะคะก็น่าจะเข้ามาแวะเวียนนะเพื่อที่จะเข้ามาชมสถานที่ต่างๆที่กี้ได้พามาชมนะคะอย่างที่บอกว่าข้อมูลเนี่ยก็จะมีการแบบพยายามเขาเรียกนะค้นคว้าเพิ่มเติมขึ้นไปเรื่อยๆทุกคนจะสังเกตว่าถ้าย้อนไปดูสมัยแรกๆที่มาใหม่ๆนะข้อมูลอ่ะก็ไม่ค่อยเยอะมากหรอกแต่พอเริ่มมาบ่อยๆเนี่ยคราวนี้เราจะเริ่มรู้เยอะมากขึ้นพอเริ่มรู้เยอะมากขึ้นใช่ไหมมันก็จะทำให้เรารู้สึกว่าเออเวลามาแล้วมันก็สนุกจังใช่ไหมคนที่มาติดตามเขาก็จะได้ความรู้ได้ข้อมูลไปด้วยนะคะวันนี้ก็คงไม่ได้เดินไปจนสุดลูกหูลูกตานะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเวลามาดูแถวๆนี้เนื่องจากว่าพื้นที่ส่วนใหญ่อะมันเหลือตาฐานการที่เราได้อยู่ในมุมสูงเนี่ยเราจะได้เห็นทุกจุดได้ค่อนข้างสวยกว่าจริงๆถ้าจะให้แบบโอเคเลยนะมันต้องไปยืนอยู่บนพระที่นั่งสันเพชรมหาปราสาทอย่างที่กี้ไปมาเมื่อวานเนี้ยเมื่อวานเนี้ยที่พาไปตามย้อนเวลาไปดูว่าก่อนเราจะเสียกรุงเนี่ยความรู้สึกเราเป็นยังไงแต่วันเนี้ยมาเมืองมาวังโบราณวันนี้ไม่ได้มาเพื่อไปย้อนรอยเรื่องการเสียกรุงแต่ว่าอย่างที่บอกว่ามาเข้ามาที่วัดพระรามนะคะแล้วก็มาที่วัดพระศรีแล้วพอดีประตูข้างหลังเนี่ยมันเปิดมันเป็นคงเป็นความเคยชินไปแล้วอ่ะคือกี้รู้สึกว่ากี้ต้องมาคือกี้ต้องเดินมาทุกครั้งอ่ะเวลาที่มาทีไรเพราะว่าไม่มันเหมือนกับว่ามันรู้สึกว่าเรามาแล้วเรารู้สึกว่าเราแฮปปี้มีความสุขที่เราได้มายืนอยู่แถวๆนี้เนาะมันก็เลยคือความชอบของคนมันก็ต่างกันจริงๆอะเนาะแล้วบางคนที่อาจจะไม่ชอบแดดไม่ชอบแบบแดดร้อนหรือว่าเฮ้ยกูจะมายืนทำไมว่าร้อนขนาดนี้ใช่ป่ะก็ไม่เป็นไรกี้ร้อนแทนได้ไม่มีปัญหานะทุกคนก็มาดูแล้วกันมาติดตามว่ามันจะยังไงไอทางลงตรงเนี้ยบันไดมันก็ไม่ค่อยจะดีแล้วนะคะเดี๋ยวกี้จะลงยังไงวะเนี่ยทางด้านที่ตะวันออกอ่ะมันจะมีทางลงได้นะคะพระที่นั่งวิหารสมเด็จอันนี้เนี่ยก็มีเรื่องเล่าอย่างที่เคยเล่าไปหลายๆครั้งแล้วว่ากว่าจะมาเป็นวิหารสมเด็จอย่างทุกวันนี้ก็เคยโดนฟ้าผ่าพระเจ้าประสาททองสร้างใหม่นะแล้วก็ปิดทองบนหลังคาเขาบอกว่ามันเป็นต้นแบบของไอ้พระที่นั่งที่มันเป็นรูปแบบของอาคารที่ทำหลังคาเป็นทองเนี่ยเป็นหลังแรกๆเลยนะของกรุงศรีเราเนี่ยนะคะแล้วพระโอรสของพระเจ้าประสาททองก็พระนารายณ์ในตอนที่ท่านยังเป็นเด็กๆอยู่อ่ะคือท่านก็เขาเรียกอะไรอ่ะมาช่วยดับไฟตอนที่เนี่ยโดนไฟไหม้คนก็เห็นว่าท่านมี4กรนั่นแหละคือที่มาของพระนารายณ์ก็เลยเรียกท่านว่าพระนารายณ์นะคะพระนารายณ์นี่ท่านจะเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับพวกฟ้าผ่าไฟไหม้อะไรเงี้ยนะคะคือแล้วสุดท้ายตอนที่พระองค์ไปเป็นพระมหากษัตริย์เป็นองค์สุดท้ายของราชวงศ์ประสาททองใช่ไหมเออแล้วพอขึ้นมาเป็นพระเพทราชาเนี่ยก็คือเป็นราชวงศ์บ้านภูหลวงนะคะกี้ก็เลยรู้สึกว่าเออแบบพระที่นั่งแต่ละองค์เนี่ยมันมีเรื่องราวนะคะมีเรื่องราวมากมายจริงๆเลยนี่เดินเลยนี่ทางด้านที่ตะวันออกนะเห็นปะมันมีทางขึ้นไปด้านหลังเนี่ยเห็นปะคือทางด้านหลังเนี่ยมีทางขึ้นสองข้างแล้วก็ทางด้านทิศเหนือขึ้นได้ทิศใต้ขึ้นได้แต่ทางด้านทิศตะวันตกอ่ะขึ้นไม่ได้เนี่ยพอเรามายืนข้างหลังข้างล่างใช่ไหมจะเห็นชัดเจนแล้วว่าเห็นป่ะพื้นที่รูปแบบไปตรงเมื่อกี้มันเป็นมุกยื่นออกไปตรงด้านข้างทิศเหนือที่กี้ไปยืนตรงเมื่อกี้เห็นป่ะที่กี้บอกมีต้นพุทราอยู่อ่ะเนี่ยอันนี้ว่าใหญ่แล้วนะตอนแรกกี้ว่าวิหารสมเด็จโอ้โหใหญ่แล้วนะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนแรกกี้คิดว่าพระที่นั่งสันเพชรมหาปราสาทเนี่ยมันค่อนข้างสูงใหญ่เห็นป่ะองค์นั้นอ่ะองค์ถัดไปเห็นป่ะตอนนั้นนะกี้คิดว่ามันใหญ่แล้วเพราะที่เราขึ้นไปยืนกันแต่จากข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในจำนวนพระที่นั่งทั้งหมดที่มีอยู่ในเขตพระราชวังหลวงแห่งนี้ที่ใหญ่ที่สุดจะเป็นพระที่นั่งสุริยาตอมรินทร์นะคะสุริยาตอมรินทร์เพราะว่ามันเป็นรูปแบบของเขาเป็น
มันเป็นเหมือนแบบเป็นพระที่นั่งที่มันเป็นจตุรมุขอะนึกภาพไหมคะแล้วก็ยกพื้นสูงขึ้นไปมากสมเด็จพระนารายณ์อะท่านทรงทอดพระเนตรพวกขบวนเรืออะไรต่างๆที่อยู่แถวๆตรงแม่น้ำลพบุรีตรงนั้นอะคือพูดง่ายคือมันเป็นลักษณะของพระที่นั่งที่สูงขึ้นไปกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาเลยนะคะดูดาวได้ด้วยตอนแรกอะที่พระที่นั่งบรรยงรัตนนาถอะเขาก็ว่าดูดาวได้แต่ว่าที่พระที่นั่งตรงเนี้ยสุริยะดำรินที่อยู่ริมนู้นอะที่พระเจ้าอรองพญาเคยมาล้อมเราแล้วก็ยิงจนยอดหักไปอะพระนารายณ์เป็นผู้สร้างนะท่านก็สร้างของท่านไปแล้วก็พี่ก็ไม่แปลกใจหรอกถ้าเกิดว่าท่านจะสร้างแล้วมันมีรูปแบบแบบว่าข้างในมันเหมือนกับมันจะสามารถทำให้มันสูงได้นะคะเพราะว่ารูปแบบการสร้างตึกอะไรต่างๆของในสมัยของพระนารายณ์ท่านเนี่ยนะคะถ้าเราไปดูที่วังนารายณ์เป็นตัวแบบหรือว่าสิ่งปลูกสร้างต่างๆที่อยู่ในกรุงศรีเนี่ยสมเด็จพระนารายณ์ท่านจะแบบมีความชำนาญในเรื่องของการเอาศิลปะการก่อสร้างแบบทางตะวันตกมาใช้อยู่แล้วเพราะตอนนั้นฝรั่งชาติตะวันตกอ่ะเข้ามาอยู่ในสยามค่อนข้างจะเยอะอยู่เอ้ยตอนนั้นเขาไม่เรียกสยามดิเขาเรียกอโยธยาใช่ไหมเขายังไม่เรียกสยามสยามเนี่ยมาเรียกตอนช่วงรัตนโกสินทร์ตั้งแต่รัชกาลที่1ที่2ที่3ที่4ที่5ใช่ไหมที่5ก็ยังเรียกสยามอยู่นะมาเรียกเป็นประเทศไทยตอนรัชกาลที่6นะอ่ะพูดยังไม่ขาดคำเลยมีคนเดินเข้ามาแล้วนะคะเขาก็มากันหลายคนเหมือนกันด้วยนะคะพอเขาเดินมาแล้วก็คงจะเราก็คงจะเป็นสไตล์ว่าพอเขามากันเราก็ไปไม่ใช่หรอกมันถึงเวลาที่พี่จะต้องเดินออกไปแล้วไงนะคะเพราะว่ามันเย็นมากแล้วนะคะเดี๋ยวจะได้ไปเดินดูอะไรตรงอื่นบ้างนะคะวันนี้เข้าไปที่วัดพระรามไม่ได้ถ่ายภาพเผื่อทุกคนนะคะเพราะอย่างที่บอกว่าพระรามเราก็ไปกันมาบ่อยแล้วเหมือนกันนะคะนี่พระที่นั่งวิหารสมเด็จสวยงามไอ้ตรงทางที่มันเป็นพื้นของพระที่นั่งเห็นไหมที่มันยกสูงขึ้นมาเนี่ยอันนี้ก็สูงไม่เบาเลยเหมือนกันนะเห็นไหมอันนี้ไม่ใช่กำแพงนะอันนี้ยังไม่ใช่กำแพงมันเป็นเหมือนมันยกพื้นขึ้นมาก่อนใช่ป่ะยกพื้นขึ้นมาแล้วก็เป็นรูปของพระที่นั่งนะคะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวก่อนนะกี้ไปตรงไหนดีวะกี้ไปตรงอื่นดีวะเราจะไปทางไหนออกซ้ายหรือออกขวาอย่างนี้ลงได้ไหมลงได้นะคะทุกคนแต่ว่าระวังขาหน่อยปึ๊บถ้าเกิดว่าขาไม่ดีอาจจะยอกเอาได้ง่ายๆเพราะว่าทางเดินแถวนี้นะคะไม่เหมาะกับผู้ที่ขาไม่ดีเพราะบางทีจะก้าวขึ้นก้าวลงนั้นกี้ไปเดินขึ้นตรงแถวพระที่นั่งอะไรนะบรรยงรัตนนาถอ่ะโอ้โหคือมันคือด้วยความที่มันสูงมากแล้วเราก็ก้าวไม่ทันจะระวังโอ้โหกลับไปหัวเข่าไอ้นี่ไป2วันเลยนะคะหายซ่าไปเลยนะคะเนี่ยค่ะตอนนี้บริเวณที่นี่ที่ศาสตร์ไปตรงนี้อันนี้เป็นพื้นที่ของพระคลังมหาสมบัติทั้งหมดนะคะเป็นพื้นที่หนึ่งของเขตพระบรมมหาราชวังนะคะในนี้ก็จะมีในส่วนของหอพระมนเทียนธรรมตึกพระคลังสุภรัตน์ตึกพระคลังวิเศษแล้วก็ตึกพิมานอากาศเนี่ยค่ะยวงนี้ทั้งยวงโอ้โหแต่อันนี้ขอบอกนะคะว่าตรงนี้หนักเลยนะคะคิดว่ามันไม่ค่อยเหลืออะไรเลยตรงนี้จริงถ้าคนไม่รู้เนี่ยเดินมาจะไม่รู้เลยว่าตรงนี้มันคืออะไรคือรูปแบบอาคารของการที่เขาสร้างขึ้นมาเก็บของใช้ในวังอ่ะมันก็คงไม่ได้สร้างให้มันวิลิสมาหลาเหมือนพวกพระที่นั่งหรอกหรือพระออกใช่ป่ะมันคงเป็นการสร้างอาคารขึ้นมาสูงเป็นลักษณะเหมือนอาคารเนี่ยประสงค์อ่ะนึกภาพออกไหมอ่ะเอาไว้เก็บของอ่ะแล้วมันก็คงจะถูกทำลายไปข้าวของก็คงจะหายไปบ้างอะไรไปมั่งโดนเผามั่งอะไรมั่งนะคะก็อย่างที่บอกว่าเขตพระราชฐานชั้นนอกชั้นกลางชั้นในของวังโบราณแห่งนี้นะมันมีความเสียหายมากจนกี้แปลกใจเลยเหมือนกันนะเพราะว่ามันคือทุกคนเคยคิดไหมว่าส่วนของพระที่นั่งเนี่ยเห็นปะทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันก็ดูแน่นหนานะดูพื้นมันค่อนข้างจะแน่นหนาหมดแต่มันเหลือแต่ฐานหมดเลยนะทุกที่เลยนะถูกปะแต่ว่าถ้าสีสันเพชรเนี่ยกลายเป็นว่าเจดีย์ยังอยู่ถูกไหมทุกคนสังเกตไหมแปลกไหมเคยคิดแบบกี้ไหมคือมันงงตรงไหนหรือว่าไอตัวของพระที่นั่งเนี่ยคือพวกกำแพงผนังต่างๆเนี่ยไม่มีเหลือเลยนะเหลือตะฐานพวกพระที่นั่งเนี่ยจะเหลือตะฐานหมดแต่ว่าในส่วนของวัดพระศรีสันเพชรเนี่ยรู้สึกว่าเขาบอกว่าอ่ะโดนเผาทำลายใช่ป่ะแล้วก็ลอกทองไปนู่นนี่นั่นแต่เอาเข้าจริงๆแล้วอ่ะมันกลับกลายเป็นว่าอย่างน้อยจะดีทุกองค์อ่ะมันยังเหลืออยู่หมดเลยนะคะอ
อยากร้องเพลงแต่กลัวติดลิขสิทธิ์เป็นเพลงของนักร้องคนหนึ่งที่กี้ชอบมากนะคะพี่เขาร้องไว้ตอนที่เขาจะตอนนั้นเขามีแพลนว่าเขาจะลาวงการใช่ไหมไปช่วงหนึ่งแต่สุดท้ายเขาก็ยังอยู่ยืนยงอย่างทุกวันนี้นะคะเขาก็ยังเป็นนักร้องซุปเปอร์สตาร์นะคะอยากร้องชอบนะคะเพลงนั้นอะบอกชื่อเพลงได้ไหมอะความสุขความทรงจำไม่มีที่สิ้นสุดรู้เลยว่าเพลงใครใช่ไหมคือกี้รู้สึกว่าเวลาที่มันมาในสถานที่แบบนี้นะมันเป็นความทรงจำที่ดีจริงๆอะนะคะเป็นความทรงจำที่ดีจริงๆกี้จะใช้เวลาทุกเวลาที่กี้มีน่ะอยู่กับสิ่งที่เรารักแล้วเราก็สนใจให้มากที่สุดเลยนะคะใครจะว่ายังไงก็ว่าแหมมึงพามาจังเลยกูเบื่อมาบ่อยก็มาบ่อยก็ไม่เป็นไรหรอกค่ะมาเถอะนะจังหวัดเราอ่ะมีอะไรสวยๆงามๆให้ดูขนาดเนี้ยถ้าคุณไม่มาดูเนี่ยแหมจะให้คนจังหวัดอื่นเขามาดูหรือใช่ไหมอายเขาเลยนะต้องมาดูพื้นที่บริเวณเขตพระราชฐานชั้นนอกก็จะมีพระที่นั่งจักรวรรดิพยนต์แล้วก็ศาลาลูกขุนเนี่ยค่ะแถวๆเนี้ยก็ไม่เหลือแล้วเลยฮะเหลือแต่ฐานไปหมดแล้วนะคะพื้นที่แถวๆเนี้ยกี้ได้ยินแว่วๆ ว่าเขาบอกว่าแถวๆเนี้ยนะคะตั้งแต่โซนวัดเลยนะตั้งแต่วัดวังเนี่ยหมดในทั้งนั้นเขาบอกประมาณ150ไร่ข้อมูลบอกอย่างนั้นนะเขาบอกว่าประมาณ150ไร่นะก็ได้อยู่นะอันนั้นวัดเทมิงกะลาดเห็นไหมวัดเทมิงกะลาดอยู่ตรงโน้นนะเห็นไหมเห็นเสาตรงนั้นไหมศาลาเก้าเขาเรียกวิหารเก้าห้องนั่นแหละอันนี้ก็เป็นจุดแลนด์มาร์คของที่วัดเทมิงกะลาวัดเทมิงกะลานี่เป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่ก่อนสร้างกรุงอีกนะใช่ไหมสร้างตั้งแต่ก่อนสร้างกรุงอยู่ติดกันกับวังเลยแต่ก็เดชบุญเนาะคือไม่ค่อยเสียหายมากสังเกตไหมว่าวัดที่อยู่บริเวณนอกกำแพงวังอะคล้ายๆเหมือนมันจะไม่ค่อยเสียหายมากเนาะหรือเปล่าใช่ไหมคือมันเหมือนกับว่ามันจะแบบเหมือนทางข้าศึกเขาเหมือนรู้เหมือนกันเนาะว่าวัดไหนสำคัญวัดไหนไม่สำคัญทุกคนนึกภาพออกปะอย่างวังหลวงเนี่ยเขาก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าเข้ามาในวังหลวงเขาก็จะต้องเจอพวกเจ้าเอกทัศน์เจอพวกพระบรมวงศานุวงศ์มันเป็นเป้าหมายอยู่แล้วว่าเขาจะต้องเกณฑ์ผู้คนเหล่านี้ไปต้อนไปแต่ว่าพระเจ้าเอกทัศน์ท่านก็สวรรคตวันนี้กี้เพิ่งจะไปนั่งอ่านไปเห็นข้อความบางข้อความที่มีคนเขาลงไว้นะคะเขาบอกว่าการตายเนี่ยมันใช้คำพูดในแต่ละระดับฐานันดรต่างกันนะคะคือถ้าใช้คำว่าสวรรคตเนี่ยสวรรคตก็คือจะใช้กับพระมหากษัตริย์พระบรมราชินีนาถใช่ไหมแล้วก็เชื้อพระวงศ์แบบระดับสูงๆประมาณอย่างเงี้ยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นสิ้นพระชนอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นระดับรองลงมาใช่ไหมสิ้นชีพิตักใสที่วงคตอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะสิ้นชีพอะไรประมาณอย่างเงี้ยก็ไปนั่งอ่านๆดูแล้วก็ว่ะพี่ก็มานั่งดูว่าเอ๊ะเวลาที่กี้พามากี้พูดผิดมั้งเปล่าวะอย่างเช่นว่าอย่างพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศอย่างเงี้ยเราก็ใช้ว่าสวรรคตก็ถูกแล้วไงเพราะท่านเป็นกษัตริย์ใช่ไหมพระเจ้าเอกทัศน์สวรรคตก็ถูกแล้วไงก็ท่านเป็นกษัตริย์ถูกไหมก็ถูกแล้วอ่ะก็ไม่ผิดนะแต่ถ้าเกิดอย่างพวกเจ้าสามกรมใช่ไหมเจ้าสามกรมที่โดนจับไปสังหารด้วยท่อนจันทร์ที่วัดโคกพญาเนี่ยใช่ปะถือว่าเป็นเชื้อพระวงศ์รุ่นสุดท้ายนะที่มีชื่อในพงศาวดารในประวัตินะคะว่าโดนจับไปสำเร็จโทษที่นั่นนะคะสามองค์สุดท้ายก็กรมมื่นจิตสุนทรกรมมื่นสุนทรเทพกรมมื่นเศรษฐภักดีนะคะส่วนกรมมื่นเทพพิพิธเนี่ยพอไปอ่านหนังสือพงศาวดารมากๆเนี่ยกี้ถึงได้รู้ว่าตอนที่ท่านโดนเนรเทศไปลังกาเนี่ยท่านไปสร้างวีรกรรมมาเยอะเหมือนกันนะใช่ไหมท่านก็สุดท้ายกลับมาตั้งรวบรวมผู้คนนะอยู่ที่แถวๆปราจีนบุรีอะไรประมาณนั้นนะนะคะแล้วก็ยุคนั้นก็เป็นช่วงที่พญาวชิรประการหรือพระเจ้าตักสินนะช่วงนั้นท่านก็กำลังรวบรวมผู้คนนะคะก็พระเจ้าตักสินนี่แหละเป็นคนสั่งฆ่ากรมหมื่นเทพพิพิธนะคะประมาณนั้นอาจจะเป็นได้เรื่องที่ว่าพอพระเจ้าตักสินท่านเป็นพระเจ้ากรุงธนบุรีใช่ไหมตั้งตนเป็นกษัตริย์แล้วเนี่ยของกรุงธนบุรีอ่ะมันก็จะมีพวกที่ไม่ติโลลาบอ่ะกระด้างกระเดืองก็เลยโดนจับสำเร็จโทษด้วยท่านจันทร์ไปนะคะประมาณนั้น
นิกกี้เดินมาตรงบริเวณทางด้านพระที่นั่งจักรวรรดิพยนต์อีกทางหนึ่งนะคะพระที่นั่งองค์นี้เนี่ยอย่างที่บอกว่ามันจะติดกันกับกำแพงวัดพระศรีเลยนะคะติดกันข้างหน้าที่เราเห็นตอนนั้นก็เป็นพระที่นั่งจอมทองคนเขาก็มาเดินกันอยู่เรื่อยๆนะคะมีเจ้าหน้าที่ก็มาทำงานอยู่ตลอดเหมือนกันนะคะอย่างที่กี้บอกอะว่าที่ว่าตอนนี้ทางจังหวัดเนี่ยเขาน่าจะมีเขาเรียกอะไรนะตอนที่กี้กำลังพูดอยู่ทุกคนก็ดูเขตพระราชวังไปพร้อมๆกันนะว่าด้านในเห็นปะที่เห็นหลังคาแดงๆอันนั้นอะคือพระที่นั่งเขาเรียกพระพาตีมุกนะคะเด่นคือในเขตพื้นที่ของวังโบราณเนี่ยที่มีอยู่2จุดที่ไม่ที่ยังสมบูรณ์อยู่ก็คือพระพาตีมุกกับวัดใหม่ชัยวิชิตนะคะอยู่ด้านริมกำแพงตรงนู้นนะคะใครเข้าไปในเขตวังโบราณก็เข้าไปกราบพระพุทธรูปที่อยู่ในอุโบสถของวัดใหม่ชัยวิชิตได้วัดใหม่ชัยวิชิตเนี่ยรู้สึกเหมือนจะสร้างทีหลังเลยสุดเลยนะสร้างทีหลังสุดเลยนะคะแต่กี้ไม่มั่นใจว่าสร้างในยุคสมัยของพระเจ้าอยู่หัวองค์ใดนะคะไม่แน่ใจแต่ว่าถ้ามันยังเหลือสมบูรณ์เป๊ะขนาดนั้นเนี่ยแสดงว่าน่าจะสร้างทีหลังแต่ในส่วนของพระพาตีมุกเนี่ยไม่แปลกใจนะคะเพราะว่าน่าจะมีการมาบูรณะอีกครั้งหนึ่งในตอนยุคของรัชกาลที่5ที่ท่านเสด็จมาที่กรุงศรีของอยุธยาของเราแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยพญาโบราณราชธานินทร์น่ะก็คือมีการตอนนั้นท่านดำรงตำแหน่งเป็นท่านเทศานะคะอยู่ที่กรุงศรีอยู่ที่อยุธยาเราใช่ไหมคะตอนนั้นก็มีการจัดแต่งในส่วนของพระที่นั่งสันเพชรมหาปราสาทก็คือองค์ที่อยู่ตรงกลางในเขตพระราชฐานชั้นกลางอะนะคือปรับแต่งทำเป็นพระพาอย่างดีใช่ไหมคะแล้วรัชกาลที่5ท่านก็เสด็จพระราชดำเนินมาท่านก็ประทับอยู่บนนั้นแหละนะคะในภาพถ่ายเก่าๆเนี่ยยังมีพวกประชาชนนะคะมารอรับเสด็จพระองค์อยู่ตรงแถวๆบริเวณด้านหน้าของไปทางฝั่งทิศตะวันตกของพระที่นั่งอ่ะก็คือนึกภาพออกใช่ไหมคะอยู่บริเวณแถวๆกับข้างๆพระพาติมุกอ่ะนะคะตรงนั้นก็ได้มีการบูรณะในส่วนของพระพาติมุกขึ้นมาให้มันเป็นสมบูรณ์อย่างวันนั้นอย่างที่เราเห็นทุกวันนี้นะคะเหตุผลเพราะว่าเขาบอกว่าไอ้ตัวของพระพาติมุกอันเนี้ยมันเป็นที่สำหรับไว้ทำพิธีกลางแจ้งนะคะมันจะไม่เหมือนกับพระที่นั่งจักรวรรดิพยนต์ตรงนี้นะคะพระที่นั่งจักรวรรดิพยนต์ตรงนี้คือพระมหากษัตริย์ท่านทรงประทับดูในส่วนของทหารสวนสนามมหรสพกลางแจ้งพิธีพระยุหะญาตาทางสถลมาศนี่ท่านก็ประทับอยู่ที่นี่นะแต่ในส่วนของพระพาตีมุกเนี่ยไม่ใช่นะคะคือมันเป็นจุดที่เขาใช้เป็น1รับแขกนึกภาพออกใช่ไหมคือโอเคหลายคนอาจจะบอกว่าเอ้ยเอ้ารับแขกทำไมไม่ในพระที่นั่งคือแขกมันก็จะมีหลายๆเลเวลนึกภาพออกไหมถ้าเป็นแบบเชื้อพระวงศ์แบบหนักๆเลยเนี่ยอาจจะต้อนรับอยู่ในพระที่นั่งพระที่นั่งวิหารสมเด็จสันเพชรปราสาทอะไรประมาณนี้พอได้แต่ถ้าเกิดเป็นพวกแบบจะใครดีล่ะเหมือนเป็นพวกบวกแขกเมืองที่ไม่ได้แบบยศใหญ่โตอะไรเนี่ยเขาก็จะต้อนรับที่บริเวณพระพาตรงนั้นนะคะแล้วก็รุ่นหลังๆเนี่ยก็จะมีการจัดเขาเรียกอะไรนะพิธีแบบบวงสรวงดวงพระวิญญาณกษัตริย์ของกรุงศรีอยุธยาที่พระพาอันนี้ทีนี้ก็ทำไล่มาตั้งแต่กรุงศรีอยุธยารัชกาลที่1ที่2ที่3ที่4ที่5ที่6จนถึงรัชกาลที่9ของเราแต่รัชกาลที่10ที่ยังไม่เคยเห็นท่านเสด็จมาที่นี่นะคะเพราะว่าล่าสุดที่มีการทำพิธีต่างๆเนี่ยก็มีหม่อมน้อยนะคะมาบวงสรวงละครเรื่องศรีอยุธยาที่พระที่นั่งไม่ใช่พระที่นั่งสิชอบเรียกผิดทุกทีเลยคือมันมีป้ายว่าเป็นพระที่นั่งไงกี้ก็เลยชอบเรียกว่าพระที่นั่งคือหม่อมน้อยเนี่ยเขามาบวงสรวงละครเรื่องศรีอยุธยาที่พระที่นั่งที่พระพาเนี่ยจำได้ว่าตอนนั้นก็ยังมีดารานักแสดงพี่ตั้วจันยูโดมปกรณ์ลำอะไรพวกนี้ที่เขาเล่นเป็นพวกคนที่แบบเป็นกษัตริย์เป็นนุ่นมาไหมนุ่นน่ะนุ่นเขาเล่นเป็นอะไรนะเจ้าฟ้าสังวานนุ่นมาป้ากี้ไม่ได้ดูถ่ายทอดสดนะแต่เห็นพี่ตั้วมาแน่นอนพี่ตั้วมาโดมมาจับเพนเพชรเล่นเป็นเจ้าอยู่หัวอุทุมพรแล้วก็ใครนะที่เล่นเป็นพระเจ้าเอกทัตอ่ะคนที่เคยเล่นเป็นอะไรวะจำไม่ได้ที่เล่นเป็นอะไรนะคะเจ้าพญาอะไรที่เล่นเรื่องพระนเรศวรนะเอาจำชื่อไม่ได้ละพี่คนนั้นน่ะนั่นแหละเขาเล่นเป็นพระเจ้าเอกทัตนั่นแหละนั่นแหละแล้วเขาก็ถ่ายทีวีเห็นมีผู้หลักผู้ใหญ่ในเมืองอยุธยาเขาก็มาถ่ายรูปถ่ายทอดสั่งทางทูอะไรอย่างเงี้ย
ดังนั้นตอนนี้พื้นที่ต่างๆในบริเวณนี้อย่างที่บอกนะคะว่าคิดว่าเดี๋ยวตอนนี้ทางจังหวัดเขาน่าจะมีอะไรบางอย่างเซอร์ไพรส์แหละนะคะเพราะว่าเขามาตัดหญ้ากันตลอดเวลาเลยนะจากเมื่อก่อนเนี้ยแถวเนี้ยมาเดินไม่ได้เลยนะคะมาเดินนี่แบบตาแล้วงูจะกัดฉันหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้คือมาได้ตลอดคอนเฟิร์มเพราะว่ากี้มาบ่อยนะคะดังนั้นก็ใครที่มาอยุธยาแล้วยังไม่เคยเดินมาทางด้านวัดคือมาวัดพระศรีสันเพชรแล้วแล้วก็มาเดินจ่ออยู่ตรงประตูเนี่ยแล้วก็เอ๊ข้างหลังมันมีอะไรนะคะก็ลองเดินกันมาดูค่ะนะคะที่นี่มันมีเรื่องราวมากมายอะค่ะอย่างที่บอกว่าเนี้ยเป็นพระราชวังหลวงวังโบราณนะคะอ่ะโอเคไปค่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวเจอกันในครั้งต่อไปนะคะจุดที่กี้กำลังจะพาไปวันนี้เรายังไปไม่ได้นะคะเพราะว่ากี้ไปเซอร์เวย์มา1รอบแล้วนะคะเขามีงานกันตรงนั้นเราคงไม่สะดวกที่จะเข้าไปวันนี้เราก็เลยถือโอกาสมาส่งน้ำพระที่หน้าวิหารมงคลบพิตรก่อนนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าในส่วนของวัดพระรามเองก็คงไม่ได้ลงให้ดูนะคะเพราะว่าเรามาวัดพระรามกันหลายรอบแล้วนะคะเดี๋ยวทุกคนจะเบื่อแต่วันนี้เราให้ดูในเรื่องของพระราชวังหลวงแห่งนี้นะคะก็ใครที่มีเวลาก็มาเยี่ยมชมมาเดินก็มีโบชัวร์จากอยู่ทางด้านหน้าวัดพระศรีนะคะแต่กี้ไม่แน่ใจว่าในโบชัวร์นั้นมันมีข้อมูลเกี่ยวกับพระที่นั่งแต่ละองค์ยังไงแต่ว่าถ้าคุณเดินไปตามจุดต่างๆอ่ะมันจะมีรูปแบบสันนิษฐานอยู่นะคะก็ไปอ่านเบื้องต้นก่อนจริงๆข้อมูลในอินเทอร์เน็ตตอนนี้มันก็หาได้ง่ายแล้วนะคะใครที่สนใจในเรื่องของประวัติศาสตร์ของอยุธยานะคะอยากจะเข้ามาดูเขตพระราชวังโบราณวังหลวงของเราอะไรเงี้ยก็เรียนเชิญค่ะนะคะแล้วเจอกันในครั้งต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ